โดยทั่วไปแล้วคนเราใช้เวลาอยู่กับการทำงานกว่าครึ่งชีวิตปัจจุบันผมเชื่อว่ามีนักศึกษาจบใหม่มากมายที่จบมาแล้วไม่ได้ทำงานตรงสายผมเองก็คือหนึ่งในนั้นแต่ว่าในทางตรงกันข้ามผมกลับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบกล้องคืออุปกรณ์คู่ใจของผมผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมันเมื่อก่อนผมยังไม่รู้เลยว่า JPEG กับ RAW คืออะไรแต่สิ่งแรกในชีวิตที่ทำให้ผมอยากจับกล้องก็คือรถผมกิติทัศน์เกตมณีหรือแบงค์สตรีทเมทัลรถกับผู้ชายก็เหมือนของคู่กันเป็นสิ่งของที่หลายๆคนหลงรักและมีแพชชั่นกับมันสำหรับบางคนมันอาจจะไม่ใช่แค่รถแต่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำผมทำงานกับรถมาครึ่งชีวิตถ้าเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบทุกวันมันก็เหมือนไม่ได้ทำงานถึงแม้บางครั้งค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราต้องการแต่เราอย่าลืมว่าเราจะได้เจอกับผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเงินไม่สามารถซื้อได้แล้วเชื่อผมได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาตอบแทนคุณในอนาคตเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้ว